ถามต่อเลยค่ะอาจารย์คะในอนาคตเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยจะขับเคลื่อนด้วยอะไรนอกเหนือจากเรื่องของการท่องเที่ยวคะอ้าวก็เรื่องส่งออกเรื่องการลงทุนนะขับเคลื่อนได้นะโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนทั้งคนไทยลงทุนเองและต่างชาติลงทุนนี่ไม่ได้พูดถึงลงทุนในตลาดหุ้นนะพูดถึงลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินค้าและบริการอะไรพวกนี้มันมาแรงขับเคลื่อนที่สำคัญจริงๆที่ทำให้เศรษฐกิจยั่งยืนเนี่ยคือเรื่องลงทุนลงทุนภาครัฐลงทุนภาคเอกชนซึ่งคงต้องมีนะแต่ว่าถ้าเกิดตัวที่มันเคยขับเคลื่อนแล้วมันอ่อนแรงลงไปก็คือเรื่องท่องเที่ยวก็เท่ากับเรามีทรัพย์สินที่จะใช้สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยไอดอลอยู่นิ่งๆไม่ได้มีคนมาใช้ก็เหมือนกับเรามีบ้านมีหอพักมีอพาร์ตเมนต์น่ะแล้วไม่มีคนมาเช่าอ่ะเอออย่างนั้นน่ะคิดอย่างนั้นน่ะนะให้ดูธุรกิจท่องเที่ยวให้ดูแบบนั้นค่ะเพราะมันเข้าออกใช่มั้ยคนมาใช้เครื่องบินแล้วก็ลงไปอ่ะคนไปนอนในโรงแรมแล้วก็ออกไปอะไรเงี้ยค่ะก็ยังมีเรื่องการลงทุนซึ่งตอนนี้เราหวังไว้กับการลงทุนในทางเขตภาคตะวันออกอ่ะนะแต่มันจะได้อย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้ค่ะนะส่วนอื่นๆก็ต้องว่ากันไปต้องทำให้ตัวเองเนื้อหอมนะคะเพื่อดึงดูดการลงทุนแล้วก็ไม่ต้องไปปะเลาะต่างชาติอะไรกันมากมายหรอกเอาไม่ปะเลาะแล้วเขาจะมาเราเอามาก็มาสักระดับนึงไม่ใช่ว่าเออเขาต้องให้ต่างชาติมาลงทุนแล้วก็ให้เขาสิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีเยอะแยะบริษัทไทยมันก็ไม่เกิดที่ว่าอย่างเงี้ยเขาจะมาแค่เหตุผลว่าจูงใจ